นะคะตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่สายน้ำสายตอนนี้เริ่มลดระดับแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีน้ำขังในหลายชุมชนคือเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่าในพื้นที่ตำบลเวียงแล้วก็ตำบลแม่สายนะคะปริมาณน้ำตอนนี้เนี่ยค่อยๆลดลงแต่ในหลายชุมชนอย่างเช่นชุมชนผามควายตำบลแม่สายจุดนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นชุมชนที่เคยโดนน้ำท่วมแล้วมีโคลนแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแต่เนี่ยค่ะน้ำมันก็มาซ้ำอีกแล้วนะคะแล้วก็สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับทางมท.1เนี่ยก็ได้มีการเน้นย้ำฮะค่ะทางมท.1บอกเลยนะคะว่าบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงให้กำชับไปยังการไฟฟ้าแล้วก็เครือข่ายมหาดไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารเชิงรุกนะคะถ้าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์นะคะให้ติดต่อมาได้แล้วก็จะไม่มีการตัดไฟฟ้าในกรณีค้างชำระด้วยครับหลักเกณฑ์การยกเว้นก็ที่ผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอสามารถแคปหน้าจอไปได้นะคะสแกน QR code ได้เลยนะหลักเกณฑ์อันนี้มีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับใช่ค่ะนะยกเว้นการงดจ่ายค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าภูมิภาคถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงนะแต่ท่านต้องลงทะเบียนเนี่ยใช่ไม่ตัดไฟนะแล้ววันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยให้สัมภาษณ์นะครับสถานการณ์ตอนนี้รักษาราชการผู้ว่าเชียงรายอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ติดต่อกันโดยตลอดแล้วทางมหาดไทยเองก็ส่งกองกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนพันกว่าคนเข้าไปในพื้นที่ภาคเหนือด้วยฮะผู้ว่าเชียงใหม่แล้วก็รักษาการผู้ว่าเชียงรายรายงานตลอดเวลานะครับการช่วยเหลือต่างๆลงไปในพื้นที่พร้อมแล้วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้านบุคลากรนะครับคนที่เราระดมลงไปช่วยตอนนี้เราก็ระดมสมาชิกอส.นะครับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเข้าไปตอนนี้ก็พันกว่าคนแล้วนะฮะพันกว่าคนแล้วที่ไปช่วยกู้ภัยไปช่วยเยียวยาผู้ว่าแล้วก็พรุ่งนี้มท.1แล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์นะก็จะลงพื้นที่เชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะแต่ว่าก็เกาะติดสถานการณ์การบริหารจัดการของท่านผู้ว่าเชียงใหม่นะแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะส่งกำลังใจไปให้กับชาวเชียงใหม่เพราะสถานการณ์คืนนี้จะวิกฤตอย่างที่สุดนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ